ก็เช้านี้อลินไปโบสถ์ไปสอนคลาสแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ก็สรุปตอนบ่ายเขาจะมาหาอยู่ดีเที่ยงต้องออกหรือไม่ก็บ่ายโมงประมาณนี้ก็คือต้องออกไงดูสภาพโรงแรมตอนเช้ากันก่อนเปลี่ยนแต่แล้วว่าตอนเช้าที่นี่แสงดีมากเลยดูสิอันนี้ห้องน้ำเราคืออันนี้ห้องน้ำรวมก็แผ่นที่วางไว้เป็นแผ่นแบบพอมิวเซียมคือไปทุกจุดที่ไปเรียกว่ามิวเซียมกับอาร์ตแกลเลอรี่ทำอะไรก่อนก็ประมาณ10ที่มั่วๆเลยกูแต่ว่าเผอิญว่ามันยังไม่เปิดมันเปิด10โมงนี่ยังไม่9โมงเลยก็เลยจะไปตรงชายหาดก่อนแป๊บนึงแล้วก็ไปหาอะไรกินแป๊บนึงรอ10โมงเนื่องจากอลีนเขาบอกว่าเขายังไม่เคยเข้าเหมียวเซียมเหมียวเซียมก็คือเหมือนแคทมิวเซียมที่ติดป้ายข้างหน้าว่า18บวกทั้ง2คนก็เลยสงสัยมากว่ามิวเซียมอะไรต้อง18บวกเพราะอะไรก็เลยเดี๋ยวจะมาเข้าที่นี่กันเพราะเขาก็เหมือนไม่เคยมาเหมือนกันบรรยากาศก็ประมาณนี้จ้าตึกรามบ้านช่องเก่าๆโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ได้ World Heritage นั่นแหละเพราะว่าเนี่ยประมาณเนี้ยเขาอนุรักษ์ไว้ทุกอย่างขนาดเขาจะสร้างโรงแรมเขายังสร้างคร่อมวัดที่เป็นวัดแบบวัดแขกเอาไว้อย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นสถาปัตยกรรมที่มั่วมากเพราะว่าอะไรก่อนแต่ว่าถ้าโซนนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าอย่างเดียวเนาะไม่มั่วแถวนี้ดูแล้วไม่ขัดตาขัดใจเป็นลักหนึ่งอีกแล้วเดินได้ไม่ทันไรหิวเจอร้านก็กินเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปบาติกอาร์ตมิวเซียมไปเรื่อยเลยกูอุ้ยแมวแมวอุ้ยมีตัวอีกตัวกัดสิบาทกระดิ่งหนึ่งรอจะ15นาทีโดยประมาณวัดที่ว่ามาเมื่อวานเราปิดเนาะเดี๋ยวเดินไปดูสิล่ะอันนั้นมอสเนาะอันนั้นมอสแล้วก็ด้านนู้นก็อันที่ไปนั่งเมาแตกเมื่อวันนั้นส่วนนี้วัดจีนเนาะเล็กๆเองแต่ว่าหินสวยมากเลยไปดูกันก็เสาหินวัดจีนทั่วไปนะก็สวยดีเขามีจักรยานไฟฟ้าให้เช่าด้วยนะที่นี่อะไรไม่ดูมีเกมให้เล่นด้วยแต่บาร์มันหมุนได้เด้ออย่างโหดจ้า10โมง15 80บาทฟรีโพสการ์ด1อันชั้นที่1งานมาจากมาเลเซียชั้น2ชั้น3มาจากต่างประเทศอินโดไทยอะไรอย่างงี้ใกล้น่ารักใช่ฉะนั้นคนปีนังยังไม่รู้เท่าไหร่เขาว่างั้นว่าปีนังเนี่ยเป็นที่เริ่มต้นของบาติกเพนติ้งเลยAnd this is like a masterpiece. Yeah. เป็นของต่างชาติแหละเขาบอกว่าโชว์แดนเต็งเนี่ยก็คือขายอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ริงกิตถ้าว่า 300,000 กว่าบาทแต่ตอนนั้นมีชีวิตอยู่ไงแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยก็เพ้นบาติกเหมือนกันอันนี้ของคนอื่นแล้วนะลูกก็เพ้นบาติกเหมือนกันแล้วก็จะมาขอซื้อคืนด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ government นะเป็น private property ของคนรวยคนหนึ่งที่ชอบก็เลยซื้อแล้วก็เปิดให้เข้าชมค่าเข้าแค่10เอง80บาทอ่ะเข้ามาเถอะอุ๊ยชอบอันนี้ชอบอันนี้อ่ะดูดนมอีกแล้วบาลีแดนเซอร์ออยเอสแล้วก็นั่นแหละลูกจะมาซื้อคืนไม่ขายจ้าอุ๊ยแบบสวยสวยมากเลยอ่ะบันดาลใจมากเห็นพวกนี้แล้วแบบมีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ต่อเลยอ่ะกลับมาเป็นตัวเองพอละเหนื่อยเปิดมันก็เหนื่อยเออค่ะว่ามันสวยดีอุ๊ยอุ๊ยชอบอันนี้ชอบอันนี้โหอุ๊ยเขาทำอะไรกันน่ะไม่ใช่อย่างที่คิดใช่มั้ยเอาฟาร์มเมอร์แอดเวอร์เฉยๆไม่น่าเลยกูสมองทำงานหลงมันรับสวยดีอ่ะคนนี้กูเต็มเองต้องหาที่นั่งต้องหาที่นั่งร้านอะไรก็เข้าหมดตอนนี้เกมก็มาที่ร้านอาหารเที่ยงเขาหิวเขาเลยบอกขอกินก่อนมาเจอกันเลยได้ไหมเขาบอกว่าอาหารอันนี้คือโลคอลที่สุดแล้วก็คือเป็นแบบมิกซ์นะอินเดียนมาเลเซียนไชนีสแล้วอันนี้ก็คือมิกซ์ที่สุดแล้วก็คือมีทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ในอาหารสิ่งนี้นาซีกันดานาซีกันดา yes นาทีที่แล้วยังไม่หิวตอนนี้หิวแล้ว
ไข่จ้ะกุ้งปลาหมึกเนื้อโกสเนื้อแพะแล้วก็ราดน้ำของแพะอันนี้ราดน้ำของบีฟนอนเนื้อแต่เขาบอกว่าทุกอย่างมันนุ่มนะจ้ะเดี๋ยวลองกินเลยมีผักด้วยแต่เป็นคนไม่กินผักดังนั้นไม่ต้องกินเย่เขาบอกว่าร้านนี้เปิด24ชั่วโมงแล้วคนเขาจะอย่างนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันโดยเฉพาะตอนเที่ยงต้องเป็นแบบ after midnight คนถึงจะน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยสำหรับราคาก็ประมาณ30 35 20อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใส่อะไรบ้างถ้ากินแบบ traditional ก็คือใช้มือกินนะจ๊ะลอดช่องดีกว่านะน้ำแข็งใสลอดช่องเฉาก๊วยโลคอลโมจิโอเคไม่เคยใช้เราเลยช้าตลอดแต่กูเนี่ย So sorry Alien if you watch this clip I don't know where you go If I know you go for pay I will say oh maybe I just oh where do you go And now I just think oh you go and then you there I'm like evil torturing your knee and your leg So sorry นะ Heritage Cast This is very cuteอ๋อเดี๋ยวไมเคิลแจ็คสันโอเคโจ๊กเกอร์แอนด์แบทแมนอันนี้แคมเปญมิวเซียมอีกทีอ่ะ yes แม่ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายรูปมาเต็มไปหมดก็มีคาเมร่าตั้งแต่ World War 2แล้วก็แบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นกล้องญี่ปุ่นกล้องญี่ปุ่นก็พวก DSLR อันเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่มีมิเรอร์เลสนะจ๊ะแล้วเขาก็ยังเอาร้านถ่ายรูปเก่ามาใส่ไปด้วย It's art museum I think no actual cat hereCat here นะ Here okay and it's runRun. Real cat in the cat museum. This is so disturbing, right? Disturbing. The box is this and this. Too scary. To the spooky house. Because here they will tell different type of. Ah, okay. Not like people jump to scare you. But it's a bit scary for me. Okay, then I will hold your hand. Yes. Now it's mommy again. Okay. หายที่เราใหญ่มากตอนนี้อยู่ในห้างชื่อ Queen Bay ก็เป็นห้างใกล้สนามบินห่างจากสนามบิน10นาทีกด Grab ได้จากตรงนี้10ริงกิต80กว่าบาทไปสนามบินชิลๆสบายๆมาหาข้าวกินก่อนอาลีนเขามาส่งตรงนี้มีเครื่องวัดแฟตแบบหยอดเหรียญด้วยไม่ใช่เครื่องวัดน้ำหนักเฉยๆว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจอกันประเทศไทยแล้วแหละจบทริปแล้วยิ่งลืมจะปรากฏแป๊บนึงลืมเติมเขาบอกว่ากวินเนี่ย KAWIN ชื่อเราเนี่ยแปลว่าแต่งงาน Marriedเขาก็เลยบอกว่าเขาขับแล้วตอนแรกที่เขาเจอชื่อเราเขาคิดว่าเราบอกว่าเราแต่งงานแล้วแบบชื่ออะไรชื่อแต่งงานเหมียวเซียมเขาเรียกเหมียวเซียม M E O W ใช่ไหมเหมียวอ่ะเมียวเมียวอ่ะเหมียวเซียมเนี่ยเขาทำไว้เพื่อเก็บรวบรวมรูปภาพเก็บรวบรวมรูปภาพแล้วก็ของที่มันเกี่ยวกับแมวทั้งหมดนะมีโดเรมอนกับคิตตี้ด้วยน่ารักดีซึ่งมันก็เป็นแบบคอลเลกชันของเขาเองอีกแล้วซึ่งที่เนี่ยคือละลานตาแล้วก็เยอะมากๆที่เขาไม่ให้เด็กเข้าตอนแรกเราคิดว่ากลัวของจะพังกับมีแบบตอนแรกตอนยังไม่เข้าไปเราคิดว่ามีซัมติงเซ็กซี่แน่เนาะมันไม่มีอ่ะกูเนี่ยเซ็กซี่สุดตรงนั้นละเขาไม่ได้แค่กลัวของพังอย่างเดียวแต่มันเคยมีเด็กต่อยแมวคือที่นี่มีแมวจริงอยู่4ตัวแล้วเขาก็เรียกมันว่าแบบ Owner of the Museum เนาะแมว4ตัวเนี้ยซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็ไม่ได้ไปจับมาไม่กล้าจับมันแบบมันนอนหลบก็แปลว่าไม่อยากให้จับใช่ไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าแมวอ่ะทั้งหมดมันก็เลยกลัวเด็กหมดเลยไม่รู้ความจริงหรือโปรเจคชันแต่นั่นนะ anyway เขาไม่ให้เข้ากำหนดอายุเลยเป็น18บวกแต่เราว่าจริงๆ15บวก maybe enough เนาะมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมันมีภาพวาดอยู่ประมาณ4ภาพเองอะจากประมาณแบบ500ภาพ 1,000 ภาพที่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนิดนึงอะประมาณนั้นซึ่งที่นี่ก็ดีอะที่นี่ดีมากเราชอบมากคือทุกอย่างมันสวยอะสวยมากๆ
แล้วก็โกสต์มิวเซียมเนี่ยก็คือเขามีเอาไว้ข้างล่างอ่ะชั้นแรกเป็นผีมาเลย์ประมาณเนี้ยชั้น2เป็นผีมาเลย์แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยก็เราว่าที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันเหมือนสถานที่ถ่ายรูปมากกว่าคือเขาจะมีแผนไว้เลยว่าถ่ายรูปยังไงอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันดูน่ากลัวแล้วก็ถ่ายมาบ้างแต่เราไม่ได้ถ่ายตามเขาหรอกนะเราก็ถ่ายไปเรื่อยเปื่อยของมึงนะหน้าบอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกูไม่ใช่ผีขอบคุณค่ะมันก็จะมีประวัติเขียนไว้นิดนึงอะว่าผีพวกนี้มีไว้ทำอะไรผีของมาเลย์อะไรแบบเนี้ยซึ่งผีของมาเลย์ก็เหมือนผีไทยมากแต่มีผีตานีแต่งตัวไม่เหมือนกันนะผีที่เรียกแท็กซี่ด้วยแบบตอนแท็กซี่นับเงินแท็กซี่จะเห็นว่าเงินนี้เป็นเงินของผีไม่ใช่เงินตัวเองแล้วมันเนี้ยไม่ใช่เงินของมนุษย์เนี่ยแต่นี้เรียกแกร็บนะจ่ายเครดิตหมดแล้วผีนี่จะสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีกระสือด้วยแต่กระสือที่นี่ไม่ได้กินขี้แค่นั้นเองผีในจูออนอันนั้นเขาบอกว่าเป็นผีที่เกิดจากการบูลลี่เหมือนคนที่ถูกบูลลี่มากๆแล้วตายอ่ะจะกลายเป็นผีตัวนี้แล้วก็ตามมาแก้แค้นคนที่บูลลี่คือเขาเหมือนแค่ตั้งใจว่าก็เป็นชาวพุทธที่ดีซะแล้วก็อย่าบูลลี่คนอื่นอ่ะประมาณนั้นผีมันสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เนาะก็เหมือนกันหมดทุกที่แหละพวกสตอรี่มันก็สร้างมาเพื่อมีข้อคิดนิดหน่อยก็ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่ประทับใจมากเนาะเพราะว่าแบบเด่น this is very impressive trip because I have local guide Aline thanks to you the best part is yes because of you no the best part I think is the mosque and the church why I come to Penang and say the best part is mosque and church feeling the vibe or the energy I think that everything is good there mosque and churchEveryone there so open minded สบายสบายชิบหายไม่เคยเที่ยวสบายขนาดนี้ก่อนกูแทบไม่ต้องเดินซึ่งก็ตามนั้นมันเลยดีเนาะทริปนี้มันแบบได้ดู culture เขาไปหมดเลยรู้สบายไม่รู้เสิร์ฟความโลภตัวเองมั้ง I found the tweet โอเคจบไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ